เปิดยอดเงินแม่แมทพิรณีร่วมบริจาค9คนละ9อนุโมทนาบุญให้ลูกสาวใจบุญมากๆครับร่วมบริจาคโครงการของหนุ่มตูนบอดี้สแลมครับหลังจากนางเอกสาวแมทพิรณีนั้นยังเจอดราม่าไม่เลิกครับล่าสุดครับมีกระแสสะพัดครับเรื่องการเปลี่ยนตัวนางเอกคนใหม่จากละครเรื่องใหม่ครับเกมปรารถนาที่ก่อนหน้านี้ครับช่อง3ต้นสังกัดวางตัวให้ประกบคู่กับพระเอกนายณภัทรแต่ล่าสุดครับกลับมีกระแสเปลี่ยนตัวแมทออกไปท่ามกลางข่าวเมาส์แรงว่าเป็นผลจากกระแสเรตติ้งละครริคิดรักข้ามดวงดาวที่น้อยจนผิดคาดโดยงานนี้ครับต้องรอรุ้นต้นสังกัดหรือผู้จัดละครเกมปรารถนาครับคืออาร์ตพลังธรรมออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดๆนั้นครับขณะที่ด้านคุณแม่พัชนีครับคุณแม่ของสาวแมทเรียกว่าใจบุญมากๆโพสต์ล่าสุดครับเป็นภาพโอนเงินจำนวน 100,000 บาทเข้ามูลนิธิ9คนละ9ที่ตูนบอดี้สแลมนั้นครับวิ่งรับบริจาคเพื่อ7โรงพยาบาลภาคใต้ด้วยพร้อมแคปชั่นครับว่าข้าพเจ้านางพัชนีคงไทยขอร่วมบุญในการนี้ขอส่งผลบุญทั้งหมดครั้งนี้ให้กับนางสาวพิรณีคงไทยให้สุขภาพแข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในทุกๆเรื่องสาธุซึ่งหลายคนครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาสาธุด้วยความชื่นชมอย่างล้นหลามเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ